ู้ชมคะผู้ที่ชื่นชอบข้าวนุ่มๆหอมๆไม่ควรพลาดข้าวหอมแม่จันข้าวพื้นเมืองจังหวัดเชียงรายปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งข้าวใหม่นิยมนำมาทำข้าวต้มส่วนข้าวเก่าหุงและขึ้นหม้อค่ะข้าวหอมแม่จันข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืนแม่จันมีเอกลักษณ์ที่มีความนุ่มและความหอมได้รับมาตรฐาน GAP นอกจากนั้นยังมีจุดเด่นในสถานที่ในการปลูกข้าวเพราะเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำสองสายได้แก่แม่น้ำจันและแม่น้ำคำไหลมาเจอกันจึงทำให้เป็นพื้นที่สมบูรณ์ทั้งแร่ธาตุและสารอาหารสำหรับยอดจำหน่ายนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วยังรักษาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปมาช่วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ที่ www.chumchonyimdai.com ค่ะ